ชิญทุกท่านติดตามชมอุปรากรณ์จีล้อการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองได้ณบัดนี้แห่งเสรีคอยส่องแสงแห่งวิถีทั่วถิ่นผองนำทางสู่ประชาธิปไตยอันเรืองรองหวังหมายปองเสรีภาพเพื่อมวลชนแต่มิอาจนำประชาสู่ความหวังไร้พลังถูกทำลายเป็นเหมือนดังทรงล้อธรรมที่เวียนวนสุดมืดมนจะหลุดพ้นได้อย่างไรพี่น้องประชาชนผู้รักเสรีภาพต้องออกมาร่วมกันแสดงพลังโหวตโนเพื่อต่อต้านพวกเผด็จการหยุดสร้างความวุ่นวายได้แล้วบ้านเมืองต้องการการปฏิรูปร่วมกันรับร่างรัฐธรรมนูญเพื่อความสงบสุขของแผ่นดินพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านมารยาทท่านบอกท่านคืนอำนาจสู่ประชาชนโดยเร็วค่ะท่านทำไมใช่ผมลาออกใช่ไหมเออเลยผมไม่ออกท่านคะเมื่อไหร่จะเจอตัวเจ้าอาวาสวัดธรรมกรค่ะท่านก็รอประเทศเป็นประชาธิปไตยในชาตินี้แหละไม่ต้องถามท่านครับน้ำท่วมกรุงเทพไปหมดแล้วครับท่านทำอย่างไรดียังไงมันก็ท่วมก็มีคนหนักแผ่นดินกันเยอะแยะถ้าไม่อยากท่วมก็ไปอยู่ที่อื่นไปท่านครับมีพวกออกมาต่อต้านประชามติรณรงค์โหวตเนาะจะทำอย่างไรดีครับท่านก็ลองดูเคลื่อนไหวก็โดนจับจับเลยดูสิจะว่ายังไงท่านคะพอถามอะไรกันอยู่ได้ไม่สร้างสรรค์ผมไปละผมไม่โกรธผมอารมณ์ดีไปเลยอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีสักอย่างบัตรทองก็ยุบเบี้ยยังชีพก็ไม่มีเรียนปี15ปีก็โดนแทนน้อยพวกเจ้านั่นแหละพลานกันไปเท่าไหร่ใช่งบเลือกตั้งแท็บเล็ตก๊อปแล้วก็รถคันแรกแค่นี้ก็เป็นภาระมากพอแล้วเจ้านั่นแหละเป็นภาระมองชีวิตของประชาชนไรคะดัจจริตเรือดำน้ำสำคัญกว่าสินะของแบบนี้ทำไมล่ะก็งอด้วยก็ถูกโอ้ยพวกไร้เดียงสาอย่างเจ้าจะไปเข้าใจอะไรที่ต้องซื้อก็เพื่อความมั่นคงของประเทศไม่ใช่ยังจำนำข้าวที่มีเพื่อความมั่งคั่งของตัวเองแหมอุทยานราชพักยังตราตรึงต้องตายเข้าตัวเองเขาเรียกว่าแพงเพราะส่วนต่างหากไม่มีหลักฐานก็อย่ามาบิดเบือนความจริงโถ
ความจริงวันนี้ก็คือข้าวของแพงทั้งแผ่นดินใช่มีแต่ยางพาราที่โคตรถูกก็นั่นน่ะสิสงสัยจะกว้านซื้อไปสร้างรถแมพให้ยาวถึงดาวคันปากดีนักหากปล่อยไว้ประเทศชาติก็ชิบหายกันพอดีไม่พอใจก็ตามพ่อเจ้าไปอยู่ดูไปไปใช่ใช่ก็ม็อบกันได้ทุกวี่ทุกวันเรียนสบายพอเจอมาตรา44ก็ร้องไม่ออกตกไม่หน้าพวกกะรีเสียงสูงจะได้ติดคุกตามหญิงกุ๊กไปให้หมดคุกปากวางร้อนแบบไว้2ปีแต่ยังหน้าด้านอยู่ต่อหากไม่มีปัญญาก็ใส่หัวไปสามหาววันวันเอาแต่พั่งเพ้อถึงเสรีภาพไอ้พวกทวงความเจริญของแผ่นดินร่างรัฐธรรมนูญมัดมือชกประชาชนเพื่อเสรีภาพของทุกคนถ้าจะไม่ขอทนเผด็จการบ้นผ่านประชาธิปไตยแผ่นดินยังไม่สิ้นเสี้ยนน้ำประเทศสยามยังต้องเดินหน้าข้าขอปฏิญาณจะผลาญเหล่าทรราชสิ้นไปมโนว่าความมั่นคงของชาติไม่ใช่ทรราชมาโกงกินรัฐธรรมนูญมีไว้เพื่อประชาธิปไตยไม่ใช่สืบทอดอำนาจเผด็จการไม่นะธรรมศาสตร์และการเมือง